สวัสดีครับจากกรณีพิธีกรสาวกาละแมพัชศรีเบญจมาศได้รีวิวโฆษณาสรรพคุณอาหารเสริมอย่างอู้อวดจนภายหลังทางอย.ก็ได้สั่งระงับโฆษณาพร้อมดำเนินคดีกับพิธีกรสาวคนดังกล่าวแล้วและอย.ก็ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงไม่มีผลิตภัณฑ์อาหารตัวใดที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการทำงานของร่างกายได้ตามที่กล่าวอ้างทั้งนี้อย.ก็ได้ดำเนินคดีโฆษณากับบริษัท Power Shotจำกัดและพิธีกรคนดังมาแล้ว7คดีอีกด้วยซึ่งล่าสุดโลกออนไลน์ก็ยังคงจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้แฮชแท็กกาละแมพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์มีการขุดคุ้ยคลิปเก่าๆที่สาวกาละแมเคยพูดเอาไว้ค่อนข้างจะเกินจริงยกตัวอย่างเรื่องจากผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งก็ได้เผยแพร่คลิปสาวกาละแมบวชอ้างสรรพคุณให้สาวติช่าฟังว่าเป็นรีวิวจากลูกค้าจริงๆเป็นผู้หญิงรายหนึ่งอยู่ที่สมุทรสาครทานตลอดรวมทั้งลูกชาย 4-6 ก็ด้วยแต่สามีไม่ได้ทานแล้วจู่ๆวันหนึ่งสามีได้ติดเชื้อโควิด-19จากนั้นสาวรายนั้นก็เลยส่งอาหารเสริมตัวนี้ไปให้กับสามีที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทานต่อเนื่อง7วันสุดท้ายแพทย์ตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 อีกเลยเท่านั้นยังไม่พอกาละแมก็ยังยกอีกหนึ่งเคสเป็นเพื่อนป่วยมะเร็งระยะที่3ทานอาหารเสริมตัวนี้ต่อเนื่องหลายเดือนจนอาการดีขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะหายเป็นปกติเลยทีเดียว